หนุ่มสดครับครับผมเราจะมอบอำนาจให้กับคุณครับผมกับสาวโสดที่มีอยู่5คนคุณต้องดับไฟ3คนดับไฟ3เหลือ2คนแล้วค่อยว่ากันครับผมเชิญครับโอเคเชิญค่ะตอนนี้นะครับเหลือสาวโสด2คนบนเวทีนั่นก็คือไอรีนแล้วก็เก๋นั่นหมายความว่าผมคงต้องขอให้คนอื่นที่เหลือนะครับลงจากเวทีนะครับนี่เป็นช่วงของการที่หนุ่มโสดจะเตรียมคำถามมาและสาวโสดจะตอบคำถามเพราะนั้นเพื่อได้เห็นสีหน้าและอารมณ์กันอย่างชัดเจนนะครับผมขอให้3คนถอดหน้ากากครับโอเคครับเอาละครับหลังจากที่3คนถอดหน้ากากแล้วนะครับผมขอให้3คนใส่หน้ากากครับแม่พ่อคุณใส่สนุกดีดูมีอำนาจในการสั่งคนเอาละเราจะมาแนะนำให้หนุ่มโสดรู้จักกับสาวโสดที่อยู่ตรงนี้โพเดียมหน้าไอรินนะฮะอาชีพของเธอคือวิทยากรด้านการพูดและการสื่อสารนะครับส่วนโพเดียมหลังเก๋นะครับเป็นเจ้าของธุรกิจนะฮะเป็นร้านทำผมครับเรากำลังอยู่กับ2สาวโสดคนละสไตล์กันเลยว่าอย่างนั้นอาชีพการงานแตกต่างกันและผมเชื่อว่าก๊อตก็ยังไม่มั่นใจว่าใครจะเป็นคู่เดทของคุณครับผมจนกว่าคุณจะได้ยินคำตอบของคำถามที่คุณเตรียมมาก๊อตคำถามของคุณคืออะไรครับคือคำถามคือแน่นอนครับผมคือผมเป็นคนที่ณตอนนี้พอเราหยุดทุกอย่างแล้วเนี่ยเรามาเป็นคนที่บ้างานมากๆเพราะเรารู้สึกว่าณตอนนี้เนี่ยเงินและงานสำคัญมากก็เคยพังเพราะว่าเอ้ยอยู่กับเราก่อนนะงานค่อยไปทำซึ่งเรารู้สึกว่าเรายอมทิ้งเงินวันละเป็นหมื่นๆไปเพื่ออยู่กับเขาอะไรแบบเนี้ยก็เลยรู้สึกว่าณตอนนี้ยังมีแรงอยู่ยังอยากทำงานยังรู้สึกว่างานมันสำคัญเงินมันสำคัญมากๆในอนาคตอยากถามทั้งสองคนว่าถ้าอยู่วันนึงผมแบบเธอเราขอเลือกงานว่ะสุดท้ายแล้วเรากลับมาแล้วเราก็กลับมาเจอกันอยู่ดีทั้งคู่จะตอบผมว่าไงคุณอยากจะเลือกงานมาเป็นอันดับแรกก่อนในช่วงชีวิตนี้ครับผมแล้วถ้าเกิดคุณบอกแบบนี้พวกเธอจะว่าอย่างไรเขาจะรับได้ไหมเอาละฮะไอรินจะได้ตอบก่อนครับไอรินมองเรื่องนี้ยังไงครับมองเรื่องนี้ยังไงใช่ไหมคะตามสบายเลยค่ะเดี๋ยวจะไปช่วยงานด้วยค่ะเพราะว่าช่วงนี้ว่างงานมากค่ะโอเคคุณเข้าใจแล้วก็ให้เขาใช่เพราะว่าต้องบอกว่าเศรษฐกิจแบบนี้งานสำคัญเงินสำคัญจริงๆถ้าเราไม่มีงานกับเงินเราก็จะอยู่ด้วยกันแบบไม่สะดวกสบายเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องเรียกว่าให้เขาได้พัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆอายุเท่านี้ยังทำงานแล้วก็หาเงินไปได้อีกไกลค่ะนี่คือความคิดของไอเดนโอเคเก๋แล้วครับคิดยังไงกับเรื่องนี้ครับเก๋ว่าเป็นความคิดที่ดีมากสำหรับเก๋ไม่เป็นปัญหาเลยคุณออกไปทำงานนอกบ้านเราจะเป็นแบ็กอัพให้คุณหลังบ้านเมื่อคุณกลับมาคุณเจอเราเราจะทำกับข้าวรอแต่ถ้าวันไหนคุณอยากได้เราไปเป็นเพื่อนเราจะไปกับคุณเป็นกำลังใจให้คุณโชคดีที่สองสาวโสดนะฮะก็เห็นพ้องต้องกันกับไอเดียของคุณในการสร้างเนื้อสร้างตัวแล้วก็ใช้โอกาสในการทำงานก่อนเอาละได้ยินคำตอบของทั้งคู่แล้วนะฮะผมขอทั้ง3คนใส่หน้ากากครับกันครับเอาละครับหนุ่มสดครับถึงเวลาที่คุณต้องตัดสินใจแล้วนะฮะคุณดับไฟ1คนครับผมและภัย1คนมาเจอเราตรงกลางเวทีคุณพร้อมนะครับพร้อมครับผมเชิญครับเชิญค่ะThank you.
รงใจเพื่อนบ้านแทนคนที่อยู่กันคงจะโป้งชื่นกันทั้งวันอ้าวเลิฟกูรูเชิญบนเวทีครับผมมาเชิญเลยฮะเชิญเลยฮะพี่คิมฮะตีต่างว่าอันนี้เหมือนเป็นงานแต่งงานเหมือนเป็นประธานมากล่าวแต่เปลี่ยนจากคู่แต่งงานเป็นคู่เดทแล้วกันในอันดับต่อไปเขากลับเรียนเชิญคุณเจนนิเฟอร์คิมได้ให้โอวาทก่อนที่จะส่งชายหนุ่มหญิงสาวไปเดทเขากลับเรียนเชิญฮะขอเชิญท่านแขกผู้มีเกียรติถูกแล้วบ๊วยบ๊วยเชิญค่ะค่ะไม่แน่ใจว่าไอรีนไอรีนอายุเท่าไหร่จ้ะแม่28จ้ะแม่28 24ครับผม24น้อยคือห่างกันคือช่องว่างระหว่างกันนี่น้อยมากเล็กปีถือว่าเป็นเพื่อนกันได้คือเป็นเพื่อนกันได้ต่างคนน่ะยังเป็นเด็กอยู่ค่อยๆเรียนรู้กันไปถ้าเกิดมันผิดมันถูกอะไรยังไงให้อภัยกันถ้าให้อภัยไม่ได้แยกไปไม่เป็นไรเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดคุณจะรู้ว่าทุกๆครั้งที่เราเลิกกันไปกับใครอันนี้ใช่อันนี้ไม่ใช่คุณจะรู้จักตัวเองมากขึ้นแต่ว่าถ้าเกิดเราไปกันรอดใช่มั้ยก็แปลว่าคุณโชคดีมากที่คุณไม่ต้องไปนับหนึ่งใหม่กับใครมันเสียเวลาเอาละครับเพราะนั้นนะฮะไปเลยนะฮะหนุ่มโสดเขาโสดครับไปเดทกันสวัสดีมากครับผมสวัสดีมากครับนี่ธรรมดาตาตรงนี้โอเคโอ้ยอะไรของเขาเนี่ยพี่มีเป็นคนที่มีส่งมากส่งอะไรผมรู้สึกว่าเธอชอบฉันได้ไงเธอไม่สบตาฉันเลยตั้งแต่เธอเดินผ่านฉันไปเลยคือสายตาผมเนี่ยผมจะเป็นคนถนัดข้างขวามองถนัดข้างขวาใช่แล้วแบบชอบมองแล้วแบบเออคนนี้สุดยอดป่ะคนนี้เขาเป็นคนที่มีคาแรคเตอร์ครับแล้วในเรื่องของเวลาเนี่ยผมอยากรู้ในเรื่องของเวลามากอะไรในเรื่องของเวลาคือที่พี่บอกว่ายอมไปด้วยเนี่ยผมชอบมากเลยนะเราอยากทำอะไรไปดิสนับสนุนเราบางทีเราทำงานมาเลิกกองกลับมาอะไรแบบเนี้ยแน่นอนเราเห็นแต่จะดีกว่าไหมถ้าแบบในขณะอยู่ที่กองแบบเรามาเจอกันแบบเนี้ยก็เหมือนมีผู้จัดการส่วนตัวอะไรงี้ใช่ประมาณนั้นคุยเรื่องค่าจ้างอะไรไหมล่ะได้มา มากลางเลยไอ้เอาไป อ่ะวันนี้ต้องบอกเลยว่าแหมเป็นสัปดาห์แห่งความโบ๊ะบ้างจริงหนุ่มโสดของเรานี่ก็เรียกว่าตลกกันเต็มพิกัดนะปงชื่นแล้วก็ได้สาวโสดที่เรียกว่าแหมรั่วเป็นกระมังเก่าเหมือนกันเลยเขาจะเจอกันนะเขาจะจับมือกันเขามีสเต็ปลีลาเหมือนกันน่าจะไปด้วยกันได้ดีใช่ตอนนี้เรียกว่าฝุ่นหายตลบแล้วมาอัปเดตชีวิตของเลิฟกูรูพี่สาวของผมหน่อยวันนี้ต้องเรียกว่าเน็ตไอดอลนะฮะเพราะว่าโหผลงานในโลกออนไลน์คุณโดดเด่นเหลือเกินอันนี้เน็ตไอดอลของแท้เป็นอาม่ารุ่นอาม่าทำอะไรก็เป็นไวรัลไงเจนนิเฟอร์คิมออฟฟิเชียลนี่ใน Facebook ใน YouTube ใช่ค่ะใน YouTube คือเจนนิเฟอร์คิมออฟฟิเชียลจะมี2รายการนั่นคือรายการแม่ยั่วเมืองกับเหงื่อตกกีบอาจจะว่าไปแล้วนะผู้หญิงคนนี้เนี่ยนะฮะตอนนี้ก็54ขวบเข้าไปแล้วพี่คิมอยู่ในวงการมานานอายุต้อง54ไม่แก่ไม่ได้แล้วเน็กไอซ์คือแม่นี้ต้องบอกเลยว่าแต่งหน้าทุกวันถูกโดนไฟทุกคืนอีริ้วรอยต่างๆมันจะมานะตรงหน้าผากตรงตีนกาใต้ตาลองแก้มด้วยความที่เราเป็นคนจีนเวลาเกิดริ้วรอยแล้วหือนัดประจานกันชัดๆเลยครีมแพงๆที่เขาว่ากันว่าดีงามหรืออะไรเงี้ยใช้มา10 20ปีทำไมไม่ดีวะจนกระทั่งไปเจอเพื่อนคนหนึ่งคือปกติหน้านางจะโสมๆวันนั้นมาผิวเนียนมากจนเราทักว่าอ้วนขึ้นเหรอพี่อ้วนขึ้นเหรอทำไมผิวพี่เป่งปังเงี้ยเขาบอกว่าฉันไม่ได้อ้วนขึ้นฉันใช้ไอ้ครีมกระปุกแดงๆที่นีโน่เป็นพรีเซนเตอร์เคยเห็นแวบๆไอ้ครีมเนี่ยเหรอของไตลาจิน่าเนี่ยเหรอรออะไรคะก็ลองสิคะคุณช่วงแรกที่ใช้นะคะไอ้ที่เขาว่าหน้าชุ่มชื้นเนี่ยโอ้มันเป็นอย่างนี้นี่เองคุณแล้วก็ปกติก็เป็นคนที่ไม่เคยเชื่อเรื่องการขายของในทีวีแล้วมองว่าเขาจ้างมาพูดอ่ะใครก็พูดได้แต่ว่าตัวเนี้ยเฮ้ยของที่ขายในทีวีของดีๆก็มีด้วยเหรอไอ้ตัวเนี้ยนะพอใช้มาสักระยะหนึ่งไอ้ริ้วรอยเล็กๆนะคะที่อยู่ใต้ตาหน้าผากนะคะตีนกาล่องแก้มเนี่ยมันก็แลดูเบาลงนะคะหน้ามันก็จะดูใสแล้วก็ที่สำคัญไม่แพ้โปรที่เอามาให้วันนี้นะคะไม่มีใครเคยให้หรอกจะบอกให้เพราะว่ามีเจนนิเฟอร์คิมคนเดียวที่จะให้บอกเลยว่าอย่าให้ฉันเสียหน้าเงินเดือนยังไม่ออกไม่ใช่ปัญหาค่ะไม่ต้องคิดเยอะคิดอย่างเดียวคือต้องโทรมาจองสิทธิ์ก่อนนะคะเพราะว่าถ้าไม่โทรจองวันนี้น่ะก็อย่าหวังว่าจะได้โปรแบบนี้อีกนะคะคุณ1577นะหรือ LINE @
ไตรลาจีน่าให้แค่200สายเท่านั้นนะคะซื้อ1กระปุกใหญ่แถมอีก1กระปุกใหญ่แถมขนาดพกพาอีก3กระปุกเล็ก5ชิ้นราคา 8,800 บาทจ่ายแค่ 2,990 บาทเบาๆนะคะใช้ได้3เดือนตกวันละประมาณ35บาทเท่านั้นนะคะโปรแบบนี้นะคะไม่เคยเกิดขึ้นในการจัดโปรของไตรลาจีน่ามาก่อนนะหาโปรดีๆแบบนี้ไม่มีอีกแล้วต้องรีบกดจองเมื่อกี้ให้เท่าไหร่นะนะ200สายโอ้โหพี่คิมไม่พอหรอกเอาจริงคนดูเทมิเอาเยอะมากพี่อีกน้อยนะอีกนิดนึงยกมือไหว้กันเลยเอาไปอีก50สายเท่านั้น50สายสุดท้ายเดี๋ยวเขามาด่าฉันหมดแล้วหมดเลยโทรมาที่1577หรือเข้าไปที่ LINE @drylagina 5ชิ้นนี้หรือเพียงแค่ 2,990 บาทใช้ได้นาน3เดือนตกวันละแค่35บาทคุณเออถ้าของไม่ดีจริงไม่มาพูดให้เสียชื่อเอาเวลาไปร้องเพลงฉันได้ตังค์เยอะกว่านี้นะจริงๆนะแล้วคนที่ใช้เนี่ยก็น่าเชื่อถือกันทุกคนนะคะพี่หมูดีหลกตาลธนพรบุ้ยพี่มนวันนีโน่เหลือไม่น่าจะถึง100สายแล้วนะคะคุณรีบๆเลยค่ะโทรมาที่1577นะคะหรือ LINE @drylagina นะคะซื้อ1กระปุกใหญ่แถมอีก1กระปุกใหญ่แถมอีก3กระปุกเล็กขนาดพกพา5ชิ้นปกติ 8,800 บาทเหลือแค่ 2,990 บาทอ่ะใช้ได้นานตั้ง3เดือนตกวันละ35บาทเท่านั้นนะส่งฟรีรูดบัตรได้โทรไปจองเสร็จไว้ก่อนของถึงมือค่อยจ่ายเลยที่1577นะคะเชื่อแม่ว่าหาโปรดีอย่างนี้ไม่มีอีกแล้วนะคะต้องเจนนิเฟอร์คิมคนเดียวที่จะให้แบบนี้ได้จองมาก่อนอย่าเพิ่งลังเล1577ค่ะเพราะนั้นนะครับแหมเรียกว่าโปรโมชั่นดีๆแบบนี้นะฮะโทรไปจับจองกันได้วันนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าเทคเมียร์ไทยแลนด์เราสนุกสนานจริงนะฮะผู้หญิงคนนี้นะครับมาทีไรก็สร้างความสนุกสนานมีข้อคิดดีๆขอบคุณที่มาในรายการครับเจนนิเฟอร์เคมขอบคุณครับขอบคุณครับดูที่ผู้ชายก็สายตลกเฮฮาผู้หญิงนี่ก็โอ้โหโบ๊ะบะพอกันตอนแรกดูก็ไม่รู้นะว่าไอลิงเขาจะโบ๊ะบะขนาดนี้แต่ก็เหมาะสมกันถือว่าเป็นคู่ที่แบบเฮ้ยเราเชียร์เราอยากให้เขาแบบว่าถ้าไปตลอดรอบฝั่งได้จะดีใจมากอยากมีประสบการณ์ดีๆแบบนี้นะครับคิวอาร์โค้ดมุมจออยากมีแฟนสแกนเลยครับแล้วคุณอาจจะได้มาเป็นส่วนหนึ่งของเราในรายการแบบนี้และแน่นอนนะครับความสนุกแบบนี้เรียกกลับมาดูได้เสมอที่ youtube.com/tvthunderofficial และขอขอบคุณ MTI ด้วยนะคะที่เนรมิตสาวโสดให้สวยงามกันทุกคนเลยค่ะสัปดาห์หน้ากลับมาสนุกแบบนี้ครับที่เดียวในประเทศไทยเท่านั้น Take Me Out Thailand เรื่องราวทั้งหมดนี้จะกลับมาให้หายคิดถึงกับความสนุกตลอด17ซีซั่นหนุ่มโสดคนต่อไปเพชรก็คือเพชรไม่ว่ามันจะอยู่ตรงไหนมันก็ส่องแสงได้อยู่ดีฮะขออนุญาตขออนุญาตตัวน้อยแต่ซอยนั้นนานนะครับรุ่นใหญ่ก็ทางของหนูอยู่แล้วป้าน้าโอ้โหเท่ดูหน้าอกเขาดิได้ขอว่าได้แล้วพบกัน Take Me Out